แบบนี้นะครับเข้าไปที่มือข้างขวาชื่อเซนตรงไปหนึ่งเลยครับสวัสดีครับทุกท่านเลฟจีช่องวิถีไทยพีชแนลนะครับในวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการแก้โรคกระดูกทับเส้นและวิธีป้องกันโรคกระดูกทับเส้นโรคกระดูกทับเส้นถ้าใครเป็นแล้วนะครับเจ็บปวดทรมานมากเลยครับแต่วันนี้ทางช่องวิถีไทยพีชแนลมีแนวทางดีๆครับในการแก้ปัญหาถ้าใครเป็นกระดูกทับเส้นหรือถ้าใครยังไม่เป็นเราก็ป้องกันได้ครับถ้าที่บ้านใครเป็นโรคกระดูกทับเส้นหรือญาติพี่น้องเพื่อนพ้องทั้งหลายนะครับถ้าเป็นโรคกระดูกทับเส้นมาดูหรือไปบอกเขานะครับว่าคลิปของผมมีประโยชน์การแก้โรคกระดูกทับเส้นและการป้องกันโรคกระดูกทับเส้นหายขาดนะครับถ้าทำวิธีนี้เวลาเราตื่นจากที่นอนตอนเช้านะครับส่วนมากทุกท่านจะลุกจากที่นอนไปเลยใช่ไหมครับแต่วันนี้นะครับผมจะมาบอกก่อนที่เราจะลุกจากที่นอนนะครับว่าวิธีนี้นะครับแก้โรคกระดูกทับเส้นและป้องกันโรคกระดูกทับเส้นได้และหายขาดเลยครับโดยการทำแบบนี้วิธีที่หนึ่งนะครับเราจะนำขาทั้งสองข้างนะครับมาชนกันแบบนี้เลยครับอุ้งตีนนะครับจะชนกันแบบนี้และใช้มือทั้งสองข้างเรานะครับกดไปบนหัวเข่าแบบนี้เลยครับกดให้ตึงที่สุดเลยนะครับและแขนทั้งสองข้างเรานะครับจะต้องตึงแบบนี้นะครับและเงยหน้าขึ้นแบบนี้เราจะปล่อยและทิ้งไว้แบบนี้นะครับประมาณ 2-3 นาทีนะครับและเมื่อผ่านไป 2-3 นาทีแล้วเราจะมาทำวิธีที่2กันเลยครับวิธีที่2นะครับเราจะยกมือของเรานะครับข้างใดข้างหนึ่งมาก่อนครับโดยผมจะยกมือข้างขวาก่อนนะครับและวางมือของเรานะครับให้ขนานกับตัวเรานะครับไปทางด้านมือข้างซ้ายนะครับและนำมือข้างซ้ายนะครับนี่ครับกดเข้าไปที่มือข้างขวาแบบนี้เลยครับแต่แขนข้างขวาของเรานะครับจะต้องตึงแบบนี้เลยครับเราจะบริหารหัวไหล่นั่นเองครับแต่ในท่าเดิมนะครับที่เป็นท่าแรกเราก็ยังทรงไว้ท่าเดิมนะครับเห็นไหมครับแบบนี้เลยครับเราจะปล่อยไว้แบบนี้นะครับข้างละประมาณ 2-3 นาทีเหมือนกันครับและเมื่อผ่านไป 2-3 นาทีแล้วเราก็กลับมาอีกข้างนึงนะครับโดยการยกมือข้างซ้ายขึ้นครับและให้ขนานไปทางมือข้างขวานะครับและใช้มือข้างขวานะครับนี่ครับทาบเข้าไปที่มือข้างซ้ายโดยที่แขนข้างซ้ายของเรานะครับจะต้องตึงและตรงแบบนี้เลยครับเราจะทิ้งไว้ประมาณ 2-3 นาทีเหมือนกันครับเราจะยืดเส้นตรงบริเวณหัวไหล่ก่อนนะครับและเมื่อผ่านไป 2-3 นาทีแล้วเราจะมาทำวิธีที่3กันเลยครับโดยการทำวิธีที่3นะครับเราจะทำแบบนี้กันเลยครับโดยการยกมือข้างขวาขึ้นครับและนี่ครับงอแขนนะครับหรืองอข้อศอกนะครับและใช้มือข้างซ้ายนะครับดึงตรงข้อมือนะครับเราจะยืดเส้นตรงบริเวณนะครับข้างหรือว่าสี่ข้างนะครับดึงแรงๆเลยครับจะทิ้งไว้ประมาณ 2-3 นาทีเช่นเดียวกันครับและเมื่อผ่านไป 2-3 นาทีแล้วเราก็กลับมาอีกข้างนึงนะครับโดยการนะครับยกมือข้างซ้ายขึ้นและงอครับและใช้มือข้างขวานะครับจับตรงบริเวณที่เป็นข้อมือนะครับและดึงเหมือนกันครับเราจะยืดเส้นบริเวณสี่ข้างนะครับด้านซ้ายและเมื่อผ่านไป 2-3 นาทีเราก็กลับมาท่าเดิมครับและวิธีต่อไปนะครับเราจะมายืดเส้นคอทั้งสองข้างนะครับโดยการนะครับผมจะยืดเส้นคอทางด้านซ้ายก่อนนะครับโดยการ
ยกมือข้างขวาขึ้นนะครับและนี่ครับจับไปที่ใบหูครับดึงเลยครับทิ้งไว้ประมาณ 2-3 นาทีเช่นเดียวกันครับและเมื่อผ่านไป 2-3 นาทีแล้วเราก็กลับมาท่าเดิมครับและยกมือข้างซ้ายขึ้นครับทำเหมือนกันกับข้างขวานะครับนี่ครับจับไปที่หูของเรานะครับเสร็จแล้วดึงเหมือนกันเลยครับแต่ตัวของเราจะต้องตั้งตรงนะครับใช้เวลา 2-3 นาทีเช่นเดียวกันครับนี่ครับวิธีนี้นะครับยืดส่วนบนนะครับยืดส่วนบนทั้งหมดที่เป็นเส้นของเรานะครับและวิธีสุดท้ายถ้าใครเป็นกระดูกทับเส้นนะครับและถ้าใครยังไม่เป็นกระดูกทับเส้นก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับใช้ได้ทั้งวิธีรักษาและวิธีป้องกันเลยครับเราจะมาทำแบบนี้กันเลยครับนี่ครับก่อนจะลุกจากที่นอนนะครับเราทำวิธีที่ผมบอกนะครับทุกวิธีเลยครับแก้ปัญหาโรคกระดูกทับเส้นและถ้าใครยังไม่เป็นนะครับเราป้องกันได้ครับนี่ครับเราจะเหยียดขาให้ตรงแบบนี้เลยนะครับและนำมือทั้งสองข้างแล้วนะครับไปจับที่ปลายเท้านะครับทั้งสองข้างแต่ขานะครับนี่ครับหัวเข่าจะต้องตึงขนานแบบนี้เลยนะครับนี่ครับและใช้มือเรานะครับจับและดึงให้เต็มเหนี่ยวเลยครับก้มหัวลงให้สุดเลยครับท่านี้นะครับเราจะทิ้งเวลานะครับประมาณ5นาทีครับและเมื่อผ่านไป5นาทีแล้วถ้าใครเป็นโรคกระดูกทับเส้นหรือถ้าใครยังเป็นเราก็ป้องกันได้นะครับโรคนี้นะครับถ้าใครเป็นแล้วเจ็บปวดทรมานมากเลยครับวิธีนี้นะครับที่เราดึงขาเวลาเราอายุเยอะๆขึ้นนะครับกระดูกด้านหลังนะครับนี่ครับกระดูกสันหลังของเรานะครับส่วนมากจะโคดและงอนะครับแต่เมื่อเราดึงอยู่เป็นประจำนะครับดึงแบบนี้ครับกระดูกด้านหลังของเรานะครับจะกลับมาตรงแบบนี้และไม่เสียดสีไปด้านข้างนะครับนี่ครับจะไม่เสียดสีไปด้านข้างกระดูกของเรายังตรงอยู่เหมือนเดิมเราทำแบบนี้ทุกวันนะครับนี่ครับก่อนจะลุกจากที่นอนนะครับนี่ครับไปบอกญาติพี่น้องเลยได้ครับนะไปบอกญาติพี่น้องได้เลยครับว่าทั้งหมดนี้นะครับแก้โรคกระดูกทับเส้นและถ้าใครยังไม่เป็นก็ป้องกันได้นะครับและคลิปนี้นะครับผมว่าท่านจะได้รับประโยชน์นะครับวิธีการป้องกันโรคกระดูกทับเส้นและวิธีแก้ปัญหาโรคกระดูกทับเส้นเราแก้ปัญหาได้ด้วยวิธีที่ผมบอกเลยครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีจากทางช่องดิไทยพีชาแนลนะครับจะนำเสนอสิ่งดีและได้ประโยชน์อยู่เป็นประจำครับอย่างคลิปนี้ถ้าใครเป็นกระดูกทับเส้นหรือใครยังไม่เป็นเราก็ป้องกันได้ด้วยวิธีที่ผมบอกไปเลยครับขอบคุณมากครับที่รับชม